นโยบายเรื่องราคาพืชผลการเกษตรท่านนายกไปพูดที่ขอนแก่นชัดครับรัฐบาลนี้จะไม่มีนโยบายจำนำข้าวกับจะไม่มีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผมกราบเรียนเลยครับไม่มีนโยบายจำนำข้าวดีแล้วครับเพราะนั่นคือนโยบายและโครงการที่เป็นต้นเหตุการทุจริตคอร์รัปชันท่านประธานทราบไหมครับนโยบายจำนำข้าวจนวันนี้สร้างภาระหนี้ให้ประเทศ 884,000 ล้านบาทจนวันนี้ประเทศไทยยังค้างชำระหนี้โครงการนี้อยู่อีก 254,000 ล้านตัวเลขกลมๆ 250,000 ล้านคนที่จะต้องมาใช้ต่อไปรัฐบาลถัดจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วก็มันเหมือนกรรมมีจริง